5ความเข้าใจผิดที่ทำให้คนกินน้อยแต่ไม่ผอมลงนะความเข้าใจผิดข้อที่1ก็คือหลายคนเชื่อว่าแค่เราอดมื้อเย็นน่ะเดี๋ยวก็ผอมถูกต้องจริงๆแล้วการอดมื้อเย็นจะทำให้ผอมแต่ต้องมีนะครับคำจำกัดความนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราอดมื้อเย็นแล้วนะครับแล้วเราผอมมันจะผอมอยู่แค่ประมาณ 1-3 เดือนแรกแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจะเริ่มนิ่งๆหรือว่าลดได้ช้าลงแล้วหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าเออพอแล้วแล้วฉันก็กลับไปกินมื้อเย็นเหมือนเดิมโอ้โหแล้วดีดฟุ้งขึ้นมาเลยครับโยโย่อย่างรุนแรงนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะหมอทีมเคยอดมื้อเย็นไหมผมบอกว่าผมไม่อดเลยเพราะผมรู้อยู่กลไกหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอดมื้อเย็นถ้าเราอดตลอดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเราอดเสร็จปุ๊บร่างกายมันปรับแล้วว่าเฮ้ยตอนเย็นเนี่ยเป็นเซฟโหมดนะก็คือใช้พลังงานน้อยๆนะแล้วอยู่ดีๆเรากินเข้าไปนะครับร่างกายจากเซฟโหมดเนี่ยเห็นอาหารอะไรจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลไหลเข้าไปในร่างกายที่สูบเก็บเข้ากล้ามเนื้อหมดเลยสักพักหนึ่งใช้ไปหมดเอาไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่อยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยย้ายไปเป็นไขมันอีกกลายเป็นว่าพอเรากินข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเย็นหลังจากที่เราอดมาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนมันก็เลยทำให้เราอ้วนขึ้นดังนั้นแค่อดมื้อเย็นทำให้ผอมลงสรุปคือถูกต้องแต่มันถูกแค่หนึ่งถึงสามเดือนแรกหลังจากนั้นเกินสามเดือนปุ๊บเราอาจจะเริ่มไม่ผอมลงแล้วดังนั้นวิธีการอดมื้อเย็นอย่างเดียวนะครับต้องระวังมากสำหรับคนที่จะอดแล้วคิดว่าอนาคตเฮ้ยฉันจะไม่ได้อดตลอดชีวิตนะต้องระวังเรื่องนี้มากเลยนะครับความเข้าใจผิดข้อที่2คือต้องกิน 3-5 มื้อต่อวันผมบอกว่าไม่เกี่ยวทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่ากินกี่มื้อต่อวันเราจะกิน1มื้อก็ได้2มื้อก็ได้3มื้อก็ได้4มื้อก็ได้5มื้อก็ได้อันนี้ไม่สำคัญครับสำคัญที่อะไรครับสำคัญที่คุณค่าทางโภชนาการผมพูดสับแบบตรงๆเลยนะคือดูสารอาหารเป็นหลักละกันเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกิน1มื้อมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกิน3มื้อและมนุษย์ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกิน5มื้อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กินคุณค่าทางอาหารในแต่ละวันให้ครบเท่านั้นเองดังนั้นเราไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะกิน1มื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อหรือ5มื้อไม่จำเป็นสำคัญแค่ว่าเราถนัดกินแบบไหนผมมีทีมงานอยู่คนหนึ่งข้างหลังกล้องเนี่ยเป็นคนที่กินวันแค่วันละ1มื้อตื่นเช้ามาเขาจะกินกาแฟ1แก้วระหว่างวันดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดแคลนน้ำไม่ให้ไตทำงานหนักตอนเย็นประมาณทุ่มถึง2ทุ่มหลังไลฟ์เขาจะกินอาหาร1มื้อใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฟีดอาหารเท่ากับคนส่วนใหญ่กิน3มื้อแต่เขาจะกินแค่มื้อเดียวซึ่งแต่ละคนเนี่ยออกแบบร่างกายแบบนี้ทำยังไงแล้วแต่ครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนกินวันละ3มื้ออย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปกินร้านเอสคาเฟ่กินไข่4ฟองสลัดกินข้าวกินอะไรกินกาแฟไปครับว่าผมกลางวันผมก็กินเย็นผมก็กินแต่เห็นไหมครับว่าทีมงานผมกินแค่วันละ1มื้อเท่านั้นแต่ละคนสามารถออกแบบได้แต่ถ้าจะกินแบบไหนแนะนำให้กินแบบนั้นไปตลอดชีวิตเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับมันจะทำให้ร่างกายงงๆนะงงๆแบบนั้นเป็นต้นนะครับคุณวิรยาบอกว่าไม่เคยอดมื้อเย็นเลยค่ะแต่ปรับการทานอาหารให้ถูกต้องแค่นั้นถูกต้องนะครับคนที่เคยมีประสบการณ์ในการผอมจะรู้เลยว่ามันไม่จำเป็นต้องอดมื้อใดมื้อหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่ากดดันตัวเองให้ผอมลงไม่ต้องครับเราเลือกเลยครับเราจะกิน3มื้อต่อวันเราจะกิน2มื้อต่อวันหรือเราจะกินแบบทีมงานผมคือ1มื้อต่อวันมันไม่มีใครห้ามนะครับผมอยากจะบอกว่ากินกี่มื้อก็ได้ขอให้กินแล้วได้สารอาหารครบก็เท่านั้นเองถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ฉันไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินผลไม้กลัวท้องผูกจะทำยังไงอ่ะเราอาจจะกินเป็นมะละกออาจจะกินเป็นผักปั่นอาจจะกินเป็นใยอาหารเป็นซองก็ได้เพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยเราจะห้ามกินอาหารเสริมไม่ใช่แต่ผมอยากจะบอกว่าชื่อก็บอกแล้วว่าอาหารเสริมเราไม่จำเป็นต้องกินมันเป็นอาหารหลักและไม่จำเป็นต้องกินทุกวันอาหารเสริมที่กินทุกวันสำหรับผมจะมีแค่2ตัวเท่านั้น1คือวิตามินซีอันที่2ก็คือตัวพวกเขาเรียกว่าน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผมจะกินทุกวันส่วนตัวอื่นจะกินบ้างบางวันขึ้นอยู่กับว่าวันไหนเราขาดอย่างเช่นวันนี้ผมกินโปรตีนไม่พออ่ะผมก็จะกินคอลลาเจนเสริมเข้าไปหรือกินเวโปรตีนเสริมเข้าไปแต่ถ้าวันไหนผมกินโปรตีนพอวันนั้นผมก็จะไม่กินคอลลาเจนสังเกตไหมครับว่าคอลลาเจนหมอทีมก็ไม่ได้กินทุกวันแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรากินโปรตีนไม่พออ่ะเสริมคอลลาเจนเสริมเวเข้าไปเป็นวันๆแบบนี้ใครจะดูที่ผมกินอยู่เป็นคอลลาเจนแบบไม่มีน้ำตาลพี่สาวผมออกแบบให้นะครับก็พิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วไปดูแล้วกันนะครับความเข้าใจผิดข้อที่3ก็คือมีคนบอกว่า
ฟาสต์ฟู้ดกินแล้วอ้วนผมอยากจะให้ทุกคนตัดคำว่าฟาสต์ฟู้ดออกไปจากหัวก่อนแล้วลองกลับมานึกตามผมนะครับสมมุติถ้าวันนี้เราบอกว่าไก่ยี่ห้อขึ้นต้นด้วยตัว K ป้ายสีแดงๆเป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่กินฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าฟาสต์ฟู้ดมันทำให้อ้วนผมอยากจะให้ลองเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าซ้ายมือของผมคือไก่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว K ขวามือของผมคือไก่ที่คุณยายผมทำที่บ้านไก่ทั้งสองอันนี้เป็นไก่มาจากฟาร์มเดียวกันให้เห็นความแตกต่างชัดๆเลยไก่จากฟาร์มเดียวกันแป้งที่ใช้เนี่ยเป็นแป้งยี่ห้อเดียวกันลงไปทอดน้ำมันที่อุณหภูมิเดียวกันแล้วหยิบยกขึ้นมาคำถามก็คือทำไมไก่ขึ้นต้นที่ตัวเคถึงกินไม่ได้แต่พอไก่ทอดที่คุณยายเราทำที่บ้านกลับกินได้ผมอยากจะบอกว่าไก่ทั้งสองอันนี้มีคุณค่าทางอาหารเท่ากันเป๊ะเลยดังนั้นมันไม่สำคัญว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดมันสำคัญอย่างเดียวว่าเรากินอะไรเข้าไปสมมติเราบอกว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวโหก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารดีไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดคุณหมอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเส้นเป็นแป้งเรากินเส้นไปเยอะๆในมื้อเย็นแล้วเราก็ไปนอนผลสุดท้ายเส้นจะถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเหลือไม่ใช้เพราะเรานอนหลับมันก็จะกลายเป็นไขมันสังเกตไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่าต่อให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวที่มันไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดกินเข้าไปเกินความจำเป็นมันก็สะสมและทำให้อ้วนขึ้นอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องสนใจครับว่าเขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดหรือไม่เรียกสนใจอย่างเดียวครับสิ่งที่เรากินเข้าไปคือสารอาหารประเภทไหนถ้าเรากินโปรตีนจากไก่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเคกับไก่ที่บ้านได้โปรตีนเท่ากันเรากินไก่ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อที่เป็นอกไก่ถ้าน้ำหนักเท่ากันมันก็ได้โปรตีนเท่ากันเปลี่ยนใหม่เรากินปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนเนี่ยเราไปกินในห้างเรากินที่บ้านมันได้สารอาหารที่เท่ากันเรากินผักไม่ว่าผักนั้นจะแช่แข็งอยู่หรือผักนั้นจะซื้อสดๆมาสิ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยก็คือมีใยอาหารเหมือนกันโอเคผักสดอาจจะมีวิตามินมากกว่าเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วใยอาหารก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันผมไม่ได้แอนตี้ทั้งอาหารฟาสต์ฟู้ดและไม่ได้แอนตี้ทั้งอาหารที่ทำเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นอาหารใดก็ตามจงมองทะลุเข้าไปให้เห็นสารอาหารอันนี้ดีสุดนะครับมองทะลุเข้าไปให้เห็นสารอาหารเลยว่าไก่ขึ้นต้นด้วยตัวเคหรือไก่ทอดคุณยายที่บ้านมีโปรตีนเหมือนกันมีแป้งเหมือนกันอาจจะใช้น้ำมันยี่ห้อเดียวกันด้วยซ้ำดังนั้นคุณค่าทางอาหารมันเท่ากันคุณค่าอาหารมันเท่ากันนะครับแบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆมองเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอย่าไปสนใจนะครับว่าเป็นอะไรสมมติว่าผมซื้อหมูมากิโลกรัมนึงมาต้มเองที่บ้านกับผมกินหมูที่อยู่ร้านหมูกระทะร้านชาบูร้าน MK มันคือหมู1กิโลกรัมเท่ากันดังนั้นหมู1กิโลกรัมก็จะให้โปรตีนประมาณ150กรัมโดยประมาณเท่ากันดังนั้นเราดูที่สารอาหารเป็นหลักนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณและผมบอกเมื่อเช้าแล้วมีคนถามผมนะครับเมื่อเช้านี้ตอนไลฟ์ถามว่าคุณหมอถ้าเราจะคำนวณโปรตีนทำยังไงถ้าในนี้สมมติว่าทุกคนออกกำลังกายทุกวันแบบผมนะครับผมจะแนะนำให้กินโปรตีนประมาณ1กรัมถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันถ้าใครน้ำหนักตัวเท่าผม60กิโลกรัมนะครับก็แสดงว่าต้องกินโปรตีน60กรัมถึง120กรัมใครที่น้ำหนักมากกว่าผมอย่างเช่น70กิโลกรัมก็ต้องกินโปรตีน70กรัมถึง140กรัมต่อวันนะครับทำไมเราต้องกินตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเพียงพอเราจะอิ่มนานขึ้นเวลาเรากินโปรตีนเพียงพอเราจะหิวข้าวแป้งน้ำตาลลดลงเวลาเรากินโปรตีนเพียงพอเราจะหลับได้ง่ายขึ้นเวลาเรากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อต่างๆที่เราไปออกกำลังกายทุกๆวันเนี่ยได้อย่างเพียงพอเวลากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยริ้วรอยนะครับเส้นผมต่างๆเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นผมมีเคราตินที่สร้างจากโปรตีนเส้นผมตัวเส้นของมันก็เป็นโปรตีนผิวหนังที่เราเห็นบนนี้มีคอลลาเจนเต็มเลยก็เป็นโปรตีนเล็บที่เราเห็นนะครับก็สร้างจากโปรตีนเหมือนกันดังนั้นคนที่กินโปรตีนไม่พอผมจะร่วงง่ายช่วงลดความอ้วนคนที่กินโปรตีนไม่พอนะครับออกกำลังกายเสร็จปุ๊บตรงนี้จะหย่อนเลยผิวหนังจะหย่อนคล้อยโอ้โหพุงนี่แบบว่าสังเกตไหมครับใครที่กินโปรตีนไม่พอนะพอลดความอ้วนเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะกลายเป็นชั้นๆเลยแต่สังเกตไหมครับว่าผมลดความอ้วนมา9ปีพุงไม่เป็นชั้นๆเลยแน่นมากนะครับ
กล้ามเนื้อแน่นมากเลยเพราะเรากินโปรตีนพอดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนพอนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวครับว่าหลังลดความอ้วนแล้วจะหน้าห้อยเวลากินโปรตีนพอนะครับเวลาเราลดความอ้วนเสร็จปุ๊บเราไม่กลัวว่าผิวเราจะแห้งผิวเราจะแบบอุ้ยหย่อนยานไม่ต้องกลัวโอ้โหผมนี่9ปีแล้วผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่ากินโปรตีนพอนะครับได้ประโยชน์กับร่างกายแน่นอนนะส่วนใครก็ตามที่ยังกังวลว่ากินโปรตีนแล้วกระตุ้นมะเร็งผมบอกว่าอันนี้เดี๋ยวไปคุยอีกเยอะเลยเพราะว่าผมเคยทำคอร์สหนึ่งชื่อว่าเคล็ดลับป้องกันมะเร็งนะชื่อประมาณนี้นะครับจำชื่อยาวๆไม่ได้นะครับอยากจะบอกจริงๆมะเร็งมันเกิดจากหลายสาเหตุเนื้อสัตว์ไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งนะครับแต่คนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่อยากให้กินเนื้อสัตว์เยอะไม่เหมือนกันนะเนื้อสัตว์ไม่ใช่สาเหตุของมะเร็งแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วไม่อยากให้กินโปรตีนทั้งจากพืชและจากสัตว์มากๆเพราะเรากลัวว่ามะเร็งมันจะโตเร็วต้องแยกให้ออกนะครับดังนั้นผมคอนเฟิร์มว่าโปรตีนไม่ใช่เป็นสาเหตุของมะเร็งนะจ๊ะความเข้าใจผิดข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้อยแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ผอมลงนะครับคือการคิดว่าแป้งกับน้ำตาลเนี่ยกินแล้วอ้วนจึงไม่กินเลยโอเคนะครับยกเว้นอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบสูตรคีโตก็คือตัดข้าวแป้งน้ำตาลออกไปประมาณ 95%สูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราไม่กินข้าวไม่กินแป้งและไม่กินน้ำตาลเลยอาจจะมีหลุดรอดมาบ้างตามน้ำจิ้มนู่นนี่นิดหน่อยนะครับอันนั้นคือเป็นสูตรคีโตเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าใครก็ตามลดความอ้วนด้วย IF ลดความอ้วนด้วยการกิน3มื้อการกินแป้งกับกินน้ำตาลสามารถกินได้ทุกวันเพียงแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะผมยกตัวอย่างแบบนี้สูตรผมเองแล้วกันนะเอาแบบเข้าใจง่ายมื้อเช้าผมจะกินไข่4ฟองข้าวไรซ์บี2ทัพพีกับข้าว2จานเต็มๆถ้ามื้อเช้าผมอยากจะกินเบเกอรี่1ชิ้นเล็กๆผมจะตัดข้าวไรซ์บี้ออกไป1ทัพพีแล้วเติมเบเกอรี่เข้าไปสมมติตอนกลางวันผมจะกินก๋วยเตี๋ยว1ชามกลางวันผมอยากจะกินชาไข่มุกสักแก้วนึงวิธีการของผมคือผมเติมชาไข่มุกเข้าไป1แก้วแต่ผมต้องหยิบเส้นออกจากก๋วยเตี๋ยวดังนั้นมื้อกลางวันผมจากปกติเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นๆจะกลายเป็นเกาเหลาทันทีดังนั้นในมื้อนั้นผมจะกินเกาเหลากับชาไข่มุกแบบนี้เป็นต้นถ้าใครเข้าใจแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการแทนที่เอาข้าวแป้งน้ำตาลบางส่วนออกแล้วเอาเบเกอรี่ใส่เข้าไปแบบนี้เอาข้าวแป้งน้ำตาลบางส่วนออกเอาชาไข่มุกใส่เข้าไปมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถึงกับต้องลดคือตัดแป้งกับน้ำตาลไปตลอดชีวิตไม่ใช่ครับเรายังกินได้แต่เราต้องเอาพลังงานที่เป็นหมวดเดียวกันคือข้าวแป้งน้ำตาลเหมือนกันนี้ออกไปแล้วเราก็เติมสิ่งที่เราอยากกินเข้าไปแบบนี้ได้นะครับถ้าใครเข้าใจแบบนี้จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วข้าวแป้งน้ำตาลไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราอ้วนแต่สิ่งที่ทำให้เราอ้วนคือการกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นอีกรอบนะครับตัวข้าวตัวแป้งตัวน้ำตาลไม่ได้ทำให้เราอ้วนถ้าเราไม่ได้กินเกินความจำเป็นนะความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนที่ทำงานใช้แรงงานตอนเช้าก็ควรจะกินข้าวไม่ขัดสีบ้างเพื่อใช้เป็นพลังงานถ้าใครออกแรงเยอะๆตอนกลางวันก่อนเริ่มงานก็ควรจะกินข้าวบ้างหรือถ้าใครทำงานตอนกลางคืนก่อนเริ่มงานก็ควรจะกินข้าวบ้างแบบนี้เป็นต้นครับเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ถึงกับแบบสุดโต่งเลยคือไม่กินข้าวแป้งตาเลยยังกินได้ครับเพียงแต่ว่ากินให้เหมาะกับกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้ผมมีไลฟ์ตอนนี้ใช้พลังงานเยอะสุดเลยคือตอนบ่ายโมงไปฟิตเนสมานะครับดังนั้นก่อนบ่ายโมงผมจะกินข้าวไปสัก1ทัพพีเพื่อให้มีแรงในการยกน้ำหนักแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าวันไหนผมไม่ได้ออกกำลังกายหนักผมอาจจะลดข้าวลงจาก1ทัพพีเหลือครึ่งทัพพีก็ได้ให้เหมาะกับกิจกรรมในวันนั้นแบบนี้เป็นต้นนะครับความเข้าใจผิดข้อที่5ก็คือไขมันกินแล้วอ้วนนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยถ้าเรากินอาหารโลแฟตนะหรือกินอาหารที่แบบไขมัน 0% เลยแล้วจะผอมลงแล้วมีคนก็คิดแบบนี้จริงๆครับก็ไปลองกินดูพอไปลองกินเสร็จปุ๊บไม่เห็นผอมเลยนะผมอยากจะบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเรียนมาแล้วว่าไขมัน1กรัมให้พลังงาน9แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่ถ้าเรามองแต่ตัวเลขนะครับไขมัน1กรัมจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต1กรัมแน่นอนใช่ถูกต้องดูเป็นตัวเลขแต่เราลองไปดูในงานวิจัยลึกๆนะครับมีงานวิจัยหนึ่งนะครับลงใน England New England Journal นะครับปี2003นะครับคนทำชื่อซัมมาฮ่านะครับชื่อนี้จริงๆนะครับชื่อซัมมาฮ่าจริงๆนะครับเขาทำงานวิจัยปี2003ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเอาคนนะครับประมาณ100คนนะครับมากินอาหารที่แตกต่างกันกลุ่มแรก
กินอาหารตลอด6เดือนนี้เป็นแบบโลคาร์โบไฮเดรตก็คือลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลส่วนกลุ่มที่2กิน6เดือนเหมือนกันเลยแต่กินอาหารเป็นโลแฟตก็คือเป็นไขมันต่ำเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคน2กลุ่มนี้นะครับกินอาหารนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับในปริมาณอาหารนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือกลุ่มแรกนะครับกินคาร์โบไฮเดรตต่ำกลุ่มที่2กินไขมันต่ำเขาพบว่าทั้ง2กลุ่มลดความอ้วนได้ทั้ง2กลุ่มเลยครับพี่เดี๋ยวว่าคนที่กินคาร์โบไฮเดรตต่ำจะลดได้ 15.8 กิโลกรัมใน6เดือนส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกินไขมันต่ำก็ลดได้ครับแต่ลดได้แค่ 1.9 กิโลกรัมสังเกตไหมครับว่ามันมีความแตกต่างชัดเจนคนที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลติดต่อกัน6เดือนลดได้ 15.8 กิโลกรัมส่วนคนที่ลดไขมันนะครับ6เดือนลดน้ำหนักได้แค่ 1.9 กิโลกรัมดังนั้นไม่ผิดนะครับถ้าเราจะลดทั้ง2อย่างแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็จะโฟกัสที่การลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้เห็นผลแล้วก็ง่ายขึ้นไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเพราะว่าผมเคยพูดไว้ในไลฟ์ครั้งหนึ่งอยู่แล้วว่าเวลาที่เรากินอาหารไขมันต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเราจะหิวค่อนข้างบ่อยเพราะอาหารไขมันต่ำเนี่ยเขาพบว่าถ้าเรากินอาหารไขมันต่ำสมมติให้เห็นง่ายๆนมเนี่ยมีนมไขมันต่ำกับนมฟูลแฟตก็คือนมไขมันปกติเขาพบว่าถ้ากินในปริมาณเท่ากันนมไขมันต่ำกินแล้วจะหิวเร็วกว่านมฟูลแฟตปกตินะครับดังนั้นถ้าถามผมนะผมเชียร์ให้กินไขมันในระดับปกติเช่นเนื้อสัตว์ก็กินเนื้อสัตว์ติดมันได้ตามปกติเลยแต่ถ้าเกิดเราจะลดผมแนะนำให้ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นดีกว่าอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเป็นผมจะลดความอ้วน9ปีที่แล้วนะครับเวลาผมจะกินอะไรผมจะดูว่าเฮ้ยมันมีน้ำตาลไหมอย่างเช่นคอลลาเจนนี้ไม่มีน้ำตาลโอเคกินได้แต่ถ้าเกิดว่าแฟนผมชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวผมบอกไม่กินพอมื้อเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนอนแล้วผมก็จะกินเป็นเกาเหลาถ้าเกิดผมจะกินมื้อเย็นนะผมจะกินเป็นเกาเหลากินหมูกระทะชาบูหมูจุ่ม MK แต่เลือกเฉพาะโปรตีนกับผักเท่านั้นเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็พยายามลดแป้งกับน้ำตาลลงนะครับเพื่อไม่ให้แป้งกับน้ำตาลเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไขมันตอนนอนตอนกลางคืนแบบนี้เป็นต้นนะครับใครก็ตามนะครับอยากดูคอเจนที่ผมกินอยู่หรือวิตามินก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าวิตามินไว้แล้วก็ไปคุยกับทีมงานต่อนะครับทีมงานผมคุยในอินบ็อกซ์แค่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเท่านั้นนะครับถ้าหลัง4ทุ่มยังไม่มีใครตอบเดี๋ยวขอให้ทีมงานผมนอนหลับก่อนแล้วก็ตื่นมาตอบตอนเช้านะครับเพราะผมกลัวทีมงานผมหน้าแก่เหมือนกันนะครับรักทุกคนนะครับและยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสุขภาพดีแล้วก็ผอมลงนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับ